็เงินมาสิเราคนละกระเป๋ากันอยู่แล้วอ่ะฉันว่าเราเลิกเกิดผลนะพี่นะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าพี่เขาอายุจะ50อยู่แล้วนะพี่ยังจะมาถามฉันอีกเหรอเวิร์กฟอร์มโฮมเป็นต้องมาโดนลดเงินเดือนอีกโอ้ยใครจ่ายจะพอไหมเนี่ยโอ้พี่นีพี่นียังมีแฟนช่วยอยู่ที่บ้านอยู่เนี่ยพี่นีโชคดีจะตายสาธุสมพรปากจ้าให้แฟนพี่ช่วยเธอใครจ่ายนะเอาเราไม่เก็บของกันนะเดี๋ยวหนูขอทำอันนี้แป๊บนึงเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้ววุ่นวายแน่เลยพี่เวิร์กฟอร์มโฮมกันไม่ได้ทำงานง่ายๆช่วยแม่ทำงานอีกอะช่วยแม่ขายของอะทำใจอันนี้นะทำงานที่บ้านใช่ไหมลูกก็เรียนออนไลน์เนี่ยจะงานบ้านอีกพี่ว่าวุ่นวายแน่ๆเลยอะประชุมไม่ได้ประชุมแน่นอนโอ้พี่นีตายแน่เลยลูกพี่นีดื้อไม่ใช่หรอ นิดหน่อยต้องเรียนออนไลน์ครูก็โทรตามไงแต่งานบ้านอีกทำกับข้าวอีกเหนื่อยกว่าที่ทำงานอีกเนี่ยลืมอะไรไหมเนี่ยโอ้น่าจะไม่ลืมแล้วนะพี่นีไม่อยู่อย่างนี้หนูก็ไม่มีเพื่อนกินส้มตำแล้วดิจ้าสั่งไลน์มากินด้วยการผ่านจอก็ได้ออนไลน์เอาน้องพี่นะไปนะทุกคนค่ะเดี๋ยวตามไปสวัสดีครับพี่นีครับติดขัดเรื่องงานอะไรก็ไลน์มาก็แล้วกันนะได้จ้ะแล้วก็อย่าลืมเก็บของไปให้หมดนะได้พี่ลืมอะไรก็ได้กลับมาเอาของที่ออฟฟิศพี่ไปแล้วนะทุกคนครับสวัสดีครับไม่ลืมไปนะคะพี่นีไม่ลืมอย่าลืมปิดไฟปิดอะไรให้เรียบร้อยนะไม่อยู่กันนานกี่เดือนลูกจะได้เจอกันไปแล้วจ้าทุกคนขอโทษนะเมย์ออกไปได้ไปแล้วจ้าพี่แล้วลูกอยู่ที่ไหนอ่ะไม่เห็นเรียนออนไลน์เลยนู่นเล่นไปเถอะตรงนู้นเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่ดูลูกอ่ะไม่บอกให้ลูกมาเรียนออนไลน์อ่ะก็พี่บอกแล้วอ่ะมันไม่มาให้พี่ทำไงฮะเอ้าแล้วกินข้าวกินอะไรหรือยังเนี่ยลูกอ่ะฮะเที่ยงไม่กินข้าวยังพี่เรียกแล้วมันไม่มาให้พี่ทำไงอ่ะพี่ทำไมทำแบบนี้ล่ะแล้วให้พี่ทำไงฮะก็พี่เรียกแล้วไม่มาให้พี่ทำไงอ่ะทำอะไรเลยค่ะผักกุ้งทำอะไรอยู่ลูกกำลังดูแอนิเมชั่นหนึ่งดูหนังใต้ลมอยู่ค่ะผักบุ้งค่ะอันนี้มันเวลาเรียนออนไลน์ไม่ใช่เหรอลูกทำไมลูกไม่เรียนออนไลน์ล่ะคะหนูไม่อยากเรียนออนไลน์ค่ะแม่ผักบุ้งฟังแม่นะลูกคนเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะต่อหน้าที่ของตัวเองก่อนอันดับหนึ่งเลยนะลูกนะถ้าลูกเรียนออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกก็มาเล่นโทรศัพท์ก็ได้แม่ไม่ว่าอะไรโอเคไหมคะหิวข้าวเหรอลูกไม่ได้กินอะไรเลยเหรอคะป่ะเดี๋ยวแม่ทำมาม่าให้เนาะแล้วก็กินมาม่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้แม่ทำกับข้าวอร่อยๆให้กินดีไหมคะดีค่ะป่ะเดี๋ยวปักออกแล้วลูกแม่ป่ะThank you.
ไหนคุณแม่ขอดูซิวิชาอะไรอ่ะถ้าจะให้ครูพิมพ์เหรอลูกเปรี้ยขนาดนี้เลยเหรอนะใครถูกมาถูกครูเองอ่ะอ๋อเหรอโอ้ยฮัลโหลค่ะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวส่งให้ตอนนี้เลยค่ะโอ้ลืมไปเลยค่ะนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปส่งเคอรี่ให้เลยนะคะส่งด่วนนะขอโทษด้วยนะคะใช่พอดีเวิร์คฟรอมโฮมนะคะก็เลยยุ่งนิดหน่อยอาจจะช้านิดนึงนะคะค่ะนะคะหนังสือรับรองด้วยเนาะดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่งไลน์มาอีกเบอร์เนาะได้ค่ะดูให้นะคะที่อยู่ใช่ไหมคะไม่รู้อ่ะพ่อไปตามลูกให้หน่อยสิเผื่อแป๊บเดียวอ่ะหนีเรียนออนไลน์ซะละเออไปตามเองเถอะพ่อไปตามลูกไม่เชื่อพ่อก็ช่วยหน่อยสิแม่งานยุ่งมากเลยงานแม่ยังไม่เสร็จเลยพ่อเออไปตามเองเถอะไปเถอะไปเถอะพี่ไรเดี๋ยวนี้ช่วยฉันจ่ายค่างวดรถหน่อยสิฉันไม่มีจริงๆอะพี่เฮ้ยอะไรเงินเดือนเธอก็มีไม่ให้พี่ออกทำไมเธอก็ออกเองสิพี่ฉันน่ะโดนลดเงินเดือนน่ะฉันจ่ายไม่ไหวพี่ช่วยฉันหน่อยนะนี่เงินใครก็เงินมันสิเราคนละกระเป๋ากันอยู่แล้วอะจ่ายกันเองจ่ายเองโอเคพี่ถ้าแบบเนี้ยฉันว่าเราเลิกกันเถอะนะพี่นะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าดีกว่าทนอยู่กันไปแบบนี้นี่ฉันไม่ออกเงินให้เธอถึงขั้นต้องเลิกกันเลยเหรอใจแคบไปเปล่าฮะพี่ว่าฉันใจแคบเหรอ10ปีที่เราแต่งงานกันมาฉันทนอยู่กับพี่มาตลอด10ปีพี่จะว่าฉันใจแคบอีกเหรอเธอไม่เสียดายเวลาเหรอ10ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยฮะฉันไม่เคยเสียดายอดีตนะพี่ฉันเสียดายอนาคตมากกว่าฉันอยากมีชีวิตที่มีความสุขอยากอยู่กับคนที่เขารักใส่ใจและดูแลฉันมากกว่านี้นี่อยู่กับเธอมาเนี่ยฉันไม่เคยมองหญิงคนอื่นเลยนะพี่ไปมองคนอื่นบ้างก็ได้ฉันไม่ว่าอะไรหรอกฉันอยู่กับพี่นะเงินฉันก็ต้องหาใช้เองมีลูกฉันก็ต้องเลี้ยงเองค่าใช้จ่ายทุกอย่างอ่ะฉันหาเองใช้เองหมดไม่ว่าจะอาหารการกินค่ารถค่าบ้านแล้วแบบนี้ฉันจะมีพี่ไว้ทำไมลองเลิกกันพี่จะได้ไปใช้ชีวิตแบบที่พี่ต้องการไงชีวิตแบบสงบสุขที่ไม่มีใครมากวนใจพี่ไงแล้วเธอจะให้พี่ทำไงนี่พี่ก็อายุจะ50อยู่แล้วนะพี่ยังจะมาถามฉันอีกเหรอฮะพี่ควรจะมีคำตอบให้ตัวเองแล้วนะว่าพี่จะทำยังไงให้ครอบครัวมีความสุขมากกว่าพี่ก็รักเธอกับลูกนะนี่มันไม่ใช่ความรักแล้วล่ะพี่มันคือความเห็นแก่ตัวมากกว่าถ้าเรารักใครจริงๆอ่ะเราก็อยากให้เขามีความสุขสิแต่นี่มีสักครั้งไหมพี่จะทำอะไรอ่ะทุ่มเทเพื่อครอบครัวขอโทษนะให้โอกาสพี่สักครั้งเลยแต่น้อยก็เห็นแก่ลูกนะเราต้องอยู่เป็นครอบครัวสิครอบครัวเหรอความหมายมันคืออะไรพี่เข้าใจหรือเปล่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยให้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันจะตัดอะไรออกจากชีวิตพี่ไปใช้ชีวิตแบบที่พี่ต้องการดีกว่านะฉันว่าวิธีนี้มันดีสำหรับลูกที่สุดแล้วล่ะลูกจะได้ไม่ต้องมาทนเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันไงล่ะเธอคิดดีแล้วใช่ไหมฉันคิดดีแล้ว